ันนี้มาแปลกเลยอ่ะเพราะว่าเมย์ก็รู้สึกว่ามันแปลกวันนี้เมย์จะมานั่งดูชีวิตตัวเอง1วันที่คอนโดที่กรุงเทพเพราะว่าปกติเราก็จะเจอกันผ่านแบบเมย์คุยกับกล้องไปเลยใช่มั้ยรอบนี้เป็นการที่เมย์ตั้งกล้องไว้แล้วก็อยู่ด้วยตัวเองจริงๆค่ะไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่า1วันที่ดูเหมือนจะว่างอยู่ยังไงทำอะไรจริงน้อยมากที่เมย์จะอยู่คอนโดโดยที่ไม่มีตารางงานเพราะว่าเมย์มากรุงเทพอ่ะเมย์จะมีคิวงานเสมอแต่วันที่ตั้งกล้องอัดอันเนี้ยเป็นวันที่ต้องมามีติ้งกับลูกค้าตอนเย็นก็คือเพิ่งบินมาคืนก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้มีประชุมกับลูกค้าก็จะหาได้ยากนะวันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเพราะว่าปกติเมย์จะบินมาแล้วก็แบบรันงานรันๆๆๆรันงานรัวๆแล้วชอบมั้ยชีวิตที่เมย์อยู่ที่นี่ชอบมั้ยเทียบกับขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมั้ยว่าเมย์รู้สึกไม่ต่างกันเลยชีวิตที่ขอนแก่นเมย์ก็จะอย่างงี้แหละเมย์อยู่แต่ในห้องแล้วก็แบบทํานั่นทํานี่อะไรสักอย่างของเมย์ไม่ได้ต่างจริงเมย์เนี่ยตื่นมาก็จะเล่นโทรศัพท์นานมากก็หยิบโทรศัพท์ใครไลน์หาเอ่ยข่าวสารบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตบ้างมันเป็นอย่างงี้มันเป็นอย่างนี้คือเมย์ใช้กล้องเล็กกล้องแอคชั่นคาเมล่าโกโปรแล้วเมย์ก็ใช้ไม่เป็นอะตรงๆไม่ได้ใช้เป็นแบบกิจจลักษณะกดถ่ายผิดอ่ะใช้ไม่เป็นอะตรงๆใช้ไม่เป็นอะตรงๆเมย์กดถ่ายรูปแต่ยังดีที่มันเป็นรูปต่อเนื่องให้เอามาแบบวางๆอย่างนี้ได้เว้ยอันนี้คือเล่นนานมากเอาจริงคือนอนเล่นโทรศัพท์แบบนานจนแบบเกรงใจเมมโมรี่กล้องอ่ะเมมจะเต็มหรือเปล่าก็เป็นห่วงก็เลยแบบประมาณเกือบแบบ40นาทีได้ที่เล่นก็ลุกไปอาบน้ำเพราะว่าต้องใช้ชีวิตต่อเสียงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแป้งสีฟันแป้งสีฟันไฟฟ้าดังมากจำได้ไหมว่าร้องเพลงอะไรเมื่อกี้ได้ยินแบบโลกที่ไม่มีเธอใช่ไหมช่วงนี้เมย์ชอบเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบเมโลดี้เศร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาร้องเรารู้สึกว่าแบบมันอินได้เอาสรุปรีวิวเพลงงงไม่รีวิวชีวิตตัวเองละอ๋ออยู่ดีๆเปลี่ยนมาที่เขาดูต่างนะคือถ้าทันเพลงนี้แล้วแบบร้องได้แล้วอินอ่ะทุกครั้งที่เปิดเพลงนี้มันจะเป็นเช้าที่สดใสจริงๆตัดภาพไปที่เพลงเมื่อกี้ได้เอาจุดรีวิวเพลงความงงอ่ะชีวิตมันงงตั้งแต่มากแล้วอ่ะสี่เส้นใครจะไปรู้วะใครจะไปรู้ว่าเปิดยังไงอ่ะอันนี้คือน้องจะทำอะไรน้องจะแต่งหน้าคือปกติอ่ะไม่แต่งหน้าหรอกแต่ว่าวันนี้ตอนเย็นรู้ว่ายังไงก็ต้องไปเจอลูกค้าแล้วเราก็แต่งหน้าเฉพาะเราหลังจากเราอาบน้ำไงผิวมันจะได้แบบรับเครื่องสำอางได้ดีอันนี้คือเป็นอะไรน้องเป็นสิวอ่ะใช่เมย์เป็นสิวเมย์ว่าเมย์แพ้ยาสีฟันทุกคนก็คงแบบชินปะกับการที่เห็นอันนี้นะก็ชินนะแต่พอเป็นกล้องนี้เมย์ก็ช็อกอยู่เมย์บอกแล้วว่ากล้องที่เมย์ใช้อยู่มันช่วยให้เมย์ดูเหมือนผิวดีจริงๆเมย์ก็ไม่ได้ผิวดีเลยขนาดนั้นจริงๆเมย์ก็ไม่ได้ผิวดีเลยขนาดนั้นมีทำอะไรเมย์ร้องเพลงเหรอใช่รู้ไหมว่าเป็นคนที่ติดฟังเพลงตลอดเวลาใช่ป่ะก็อยู่คนเดียวมันเหงาอ่ะศิลปินที่ขับเคลื่อนชีวิตเมย์คือคุณแจ็คจอห์นสันเมย์แบบเมย์ใช้เพลงเขาในการแบบขัดเกลาอารมณ์เมย์เป็นทำไมเป็นศัพท์ที่งงขนาดนี้เลยเพลงดนตรีของเขาทำให้เมย์แบบผ่อนคลายได้จริงๆอย่างเงี้ยรอบที่แล้วที่กลับขอนแก่นซักผ้าไว้ก็คือเพิ่งเก็บผ้านั่นเองเพราะว่าพื้นที่ห้องมีแค่นี้ไงคือถ้าไม่เก็บก็คืออยู่ไม่ได้แล้วจริงเพราะว่าห้องมันเล็กมากๆจริงๆก็คือทำเองความสะอาดเองไม่ได้จ้างใช่ค่ะอุ้ยห้องเล็กๆมันไม่ได้ต้องจ้างหรอกแต่จริงๆอยู่บ้านก็ไม่จ้างไม่รู้สึกว่าทำงานบ้านเป็นการผ่อนคลายได้อุ้ยนี่ชุดนี้เพิ่งซื้อที่เกาหลีซื้อแบบรีบๆแล้วไม่ได้ลองด้วยด้วยความมั่นใจคือน้องเขาก็ไม่ลองชุดดูความรกของตู้เสื้อผ้าดิแขวนอะไรกันลึกเป็นทางลึกลงไปอ่ะเราสนใจชุดนี้คือก็กลุยไหมล่ะชุดกลุยกระไรออกงานไหนก่อนออกงานไหนซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวมันมีงานให้ออกเราถือคติว่าแบบซื้อแล้วชุดจะดึงดูดงานบางงานแล้วเริ่มจากอะไรพี่เมย์เสื้อผ้าปกติส่วนใหญ่เริ่มจากความชอบล้วนๆใส่อะไรรอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รอดก็เยอะก็ไม่ได้รอดทุกชุดนะการีดไม่มีอยู่จริงคือมุนๆแล้วก็เ
คนไม่เคยรีดเลยเหรอสภาพรีดบ้างถ้าออกงานนี้รีดแล้วเพราะว่าซื้อต่อรีดแหละซื้อที่รีดอยู่เราจะไม่ซื้อชุดที่ซักเรายับเมย์จะจับผ้าดูก่อนอุ้ยนี่ไงอันนี้ซักเราไม่ยับซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณอันนี้ก็คือเช็คแบบเช็คงานที่ต้องแบบถ่ายในช่วงนี้อะไรเงี้ยบรีฟงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบปริ้นงานทั้งหมดมาแล้วก็มานั่งดูว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องถ่ายอะไรบ้างอะไรเงี้ยดูคร่าวๆนะยังไม่ได้ดูทั้งหมดเพราะว่ามันดีเทลเยอะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยดูอันนี้คือเริ่มหิวอ่ะมีโอ้โหตู้เย็นลกไปกระทั่งตู้เย็นเลยอ่ะรักความแบบมุมกล้องหลายอันมากเลิศมะด้วยความที่ว่าเราแบบโปรดักชันด้วยตัวเองมานานเราสามารถแบบรู้ว่าควรจะจับมุมมือมุมเนี่ยดูรายการเยอะก็แบบเอาหน่อยตั้งกล้องพร้อมกันทีเดียวอ่ะ4ตัวคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะจากที่รู้กันเมย์กินข้าวบ่าย2ใช่ป่ะแต่ในคลิปมันจะประมาณ11โมงได้มั้งคือเมย์ตอนนี้ตารางชีวิตมันล้วนตั้งแต่เวลานอนเวลาตื่นและเวลากินข้าวก็ล้วนเดี๋ยวถ้างานเคลียร์ช่วงนี้เสร็จอ่ะเมย์กลับไปอยู่ขอนแก่นเมย์ก็จะค่อยๆปรับเวลาไปทำแบบ IF แล้วเพราะช่วงนี้หลุดจากการทำ IF แบบเลยคืออะไร intermittent fasting อ่ะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำ IF ก็เลยหิวข้าวตอนเช้าก็เลยทำแต่เมนูที่ทำกินอ่ะเอาจริงเมย์จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ hard state หาเลยกินคือหมายถึงว่าเมย์จะกินเท่าที่ในห้องอ่ะมีอะไรก็จะกินซึ่งอันเนี้ยความโชคดีของเมย์ก็คือตอนที่เมย์มากรุงเทพอ่ะเนี้ย QP ส่งสลัดมาให้เมย์เยอะมากๆเป็นต้นว่าตู้เย็นเล็กๆก็คือต้องเก็บสลัดให้หมดเขาส่งสลัดมาให้เมย์ก็เลยทำแซนด์วิชกินที่เอามากินอ่ะอันนี้เป็นมิกสลัดมิกสลัดคือเหมือนเป็นสลัดมาในซองแล้วก็มันมีทั้งแบบมีไข่ไม่มีไข่อะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็คือกินแบบมีไข่ความหิวคือกินแบบมีไข่คือไข่เขามาเต็มใบเลยนะอันนี้เป็นไข่ผสมมันสลัดเขามีหลายรสให้เลือกอันเนี้ยก็คือหยิบอันไหนได้ก็อันนั้นเลยจ้ะไข่มาฟองทวนเบอร์ตอนแรกกูว่าไงฉีกแล้วก็กินไข่ยังไงบีบเขาบอกบีบบีบบีบให้มันอยู่ในนั้นก็เป็นเหมือนการแบบมิกสลัดเอ้ยมิกไข่เข้าไปรักการตัดกล้องมุม2มุม3มากมีเลือกมุมด้วยนะกลัวมุมไม่สวยเหมือนแบบมีร่างโปรดักชั่นมีร่างผู้กำกับมีร่างตัวแสดงมีร่างแบบยังไงอ่ะคือเลือกไม่ถูกชิมคิดว่าไงอร่อยเพราะว่าชิมมาแล้วอันนี้เลิกทำงานเลิกทำงานเริ่มทำงานแล้วฮะจริงๆแต่ทุกคนน่าจะเดาได้แหละว่าแบบถ้าเมย์ไม่ทำอะไรเมย์ก็จะอยู่หน้าคอมทำงานเพราะว่ามีเพลงด้วยหรอยังเปิดยังมีเพลงอยู่ใช่ไหมจริงๆเมย์ใช้เพลงอยู่เป็นเพื่อนเมย์อะบานาน่าแพนเค้กคือเพลงสำหรับการเริ่มทำงานจริงต้องเป็นเพลงนี้เลยนะถ้าอยากจะหัวไหลๆลื่นๆโดยที่ไม่ต้องโฟกัสกับอะไรแล้วแบบจะลงใจในการทำงานอ่ะเมย์จะต้องฟังเพลง Banana Pancake ก่อนแล้วแบบหลังจากนั้นมันจะไหลไปเพลงไหนก็แล้วแต่พี่แจ็คจอห์นสันใช่เป็นคนที่เมย์แบบชอบมากๆอ่ะเดี๋ยวกลายเป็นรีวิวพี่แจ็คจอห์นสันต่อ นี่ Better Togetherเหมือนรีวิวเพลงไปด้วยเนี่ยฟังทุกวันฟังทุกวันเมย์ชอบท่อนหนึ่งเมย์รีวิวเพลงนี้ได้ไหมมันก็คือเป็นเพลงความรักว่าเรามีกันและกันมันดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็มีท่อนที่บอกว่า we sit beneath the mango tree now แล้วมันแบบมันเป็นท่อนเล็กๆที่มันฟังแล้วเราเห็นภาพนั้นแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เราแบบมันแค่นั้นเลยอะชีวิตคือมันแค่เรานั่งอยู่กับคนที่เรารักสักคนใต้ต้นแมงโก้ต้นไหนนะต้นมะม่วงบนความเป็นยังไงมดไต่รังมดตกมาร่วงกับเจ๊แต่ภาพในหัวมันจะเป็นภาพแบบทุ่งกว้างๆมีต้นไม้หนึ่งต้นแล้วเราก็นั่งอยู่กับคนที่เรารักอันนี้คือวันนี้ที่ทำคือเมย์ทำภาษีก็คือเมย์ต้องทำแบบเอกสารการเงินบัญชีทุกอย่างที่เมย์ต้องแบบทำเองอยู่ดีก็ต้องยื่นภาษีเองอะไรเองซึ่งอันนี้มันเป็นช่วงต้นเดือนเมย์ต้องทำของเดือนที่แล้วนะคะทำตอนอยู่บ้านไม่ทันถ้าเมย์ต้องทำทุกเดือนเพราะว่าเมย์เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มไงก็ต้องจ่ายทุกเดือนคนงงอะไรมาภาษีมูลค่าเพิ่มเอาว่าคือเมย์ต้องจ่ายภาษีทุกเดือนแล้วก็ประจำปีอันนี้ก็คือทำประจำเดือนเพราะว่าเดือนที่แล้วเมย์ไปต่างประเทศไม่ได้ทำในคอมมีหน้าที่คืออะไรเปิดเพลงแต่ว่ามือคือกดเครื่องคิดเลขในส่วนที่ทำงานจริงคือในส่วนเครื่องคิดเลขนะจ๊ะต้องบวกรายรับรายจ่ายทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็คำนวณภาษีแล้วก็ยื่นทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็กดจ่ายเงินทางโทรศัพท์อันนี้คือดีใจเราจะจ่ายเงินแล้วดีใจหรือเปล่าหรือเขาจะจ่ายเงินแล้วหรือเปล่าอะไรอ่ะสรุปแล้วอารมณ์ดีเลยอ่ะไม่คนเราจ่ายเงินแล้วแบบมันจะต้องดีใจขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยแต่มันดีใจนะเวลาคือพอเราทำงานมานานๆแล้วใช่ไหมคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหัวพอกดจ่ายเงินแล้วมันเสร็จอ่ะคืองานเสร็จเหมือนถ้าน้องก็คือเรนเดอร์งานเสร็จกดหยุดกล้องเสร็จคือมันจะแบบโล่งอะไรเงี้ยอ
หมือนจะไปล้างห้องน้ำแต่จริงๆคือไม่คือเมย์กำลังจะเขาเรียกว่าอะไรล้างซักรองเท้าบอกกันเลยว่าคู่เนี้ยต้องซักโหไม่มีโยนน้องเขาอย่างวะเราสามารถใช้เท้าแทนแบบแอคชั่นทุกอย่างได้ขนาดนี้เลยเหรอจะบอกว่าจริงๆเมย์เป็นคนไม่ได้ซักรองเท้าเป็นปกติคู่เนี่ยต้องซักเพราะว่าเมย์ไปเพิ่งกลับมาจากเกาหลีแล้วทุกคนเคยเหยียบแบบเดินบนอิฐบล็อกบนทางแล้วมันเป็นอิฐบล็อกแบบระเบิดปะแล้วพอเหยียบแล้วมันมีน้ำซ่อนอยู่แล้วพอยคือตรงนั้นที่เมย์ไปกระเด็นโดนคือมันเป็นแบบเป็นน้ำเน่าที่แบบเน่าจริงแล้วกลิ่นเปรี้ยวมากก็เลยต้องซักเมย์ไม่สามารถใส่ต่อได้ไม่ต้องใส่นะดูสินะคะคือแบบไม่ไหวจริงคืออะไรกินอีกแล้วเออเว้ยต้องอีกอย่างมือเที่ยงอ๋อเที่ยงเหรออุ้ยซึ่งมันต่างกับมือเช้าแค่แบบแต่ทำงานมันใช้พลังงานเยอะจริงทุกคนมันหิวแล้วช่วงนี้มีก็คือแบบเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศในคลิปอ่ะอยากกินส้มตำทุกวันก็เลยสั่งส้มตำมากินเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ออกห้องอ่ะจริงจริงนี่คือการลงไปรับอาหารข้างล่างนี่ก็คือแบบรู้สึกเสียพลังงานไปเยอะแล้วนะเนี่ยถ้าตำส้มตำเองน่าจะตำในห้องไม่มีอุปกรณ์อุ้ยมันทำไมพี่เหมือนได้กลิ่นอ่ะมันกลิ่นไม่ได้ออกมาใช่ปะมาจังนั่นพาเป็นเซ็ตไปเลยจ้ะงงจ้ะแล้วเกลียดการใช้รูปด้วยนะการใช้รูปมันแบบสวยใส่แว่นปะเมื่อกี้สาวใส่แว่นงงการใช้รูปอ่ะงงการใช้รูปแล้วนี่คือไม่ได้แชร์กันเองแค่ในบ้านมีแชร์กับแบบแม่เพื่อนของพี่คือแบบเขาก็ต้องเห็นนั่นพาเป็นเซ็ตประจำแม่ทำอะไรจ๊ะกลับบ้านแกเหรอต้องพอดจ้ะเดี๋ยวห้องพอยคือแม่ก็จะคุยเรื่องอาถรรพ์เมื่อคืนเดินเข้าห้องมาแล้วแม่ก็แบบเมย์ใส่เครื่องรางอยู่หรือเปล่าแม่ทำเสียงแล้วจริงแล้วนี่เดินเข้ามาในห้องตอนแบบเมื่อคืนมาถึงที่ตอน5 ทุ่มแล้วแม่ก็แบบเมย์เครื่องรางมันเมย์เก็บไว้ไหนตอนนี้มันอยู่กรุงเทพปะเรื่องแบบแม่ฟังเมย์อยู่คนเดียวแบบเดี๋ยวค่อยคุยเอาไว้วันหลังคือเมย์พอจับทางได้ว่าแม่จะคุยเรื่องอะไรแต่แบบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยคิดออกปะโทรมาอีกตอนเช้างงเขาแบบอึดอัดในใจเขาอึดว่ะเขากลัวแบบมีการอะไรนะมีการอะไรนะมนดำอ่ะเรื่องมนดำอ่ะแม่กลัวอืมแล้วแม่สังเกตแม่บอกแม่สังเกตว่าเมย์คุยงานไม่ราบรื่นช่วงนี้คือคงสังเกตตอนไหนอ่ะแล้วนี่ก็เลยแบบงานมันก็ต้องมีไม่ราบรื่นอยู่แล้วไงจ้าโอเคจ้าต้องจบพี่ว่าเดี๋ยวไม่ใส่ละกันอะไรอย่างเงี้ยแม่คุยซะแบบทุนต่ำมีเมย์อย่างงี้เลยนะเธอดีเกินไปโหวิ้คืออ่านซับให้ขึ้นใช่เขาบอกว่าเธอดีเกินไปแล้วแบบคือก็เลยไม่รับรักผู้หญิงเพราะว่าเธอดีเกินไปแล้วเมย์รู้สึกว่าเราเอ้าเธอดีเกินไปแล้วทำไมเราไม่มีหรอมันเป็นเหตุผลอะไรก็ไม่รู้งงไม่รักก็คือไม่รักไม่ต้องมาบอกเธอดีเกินไปโอ้โหดราม่าไม่งงคุยกันใครอ่ะไม่ใช่เน็ตฟลิกแล้วนะไม่ใช่แบบว่าบินเซตอะไรแล้วนะดราม่าควีนเวอร์ไม่รักก็บอกว่าไม่รักดีเกาหลีมันต้องมีพาร์ทแบบอินเตอร์ไทยและเกาหลีเกาหลีเราจะรู้สึกว่าเราเป็นแบบผู้หญิงสวยๆน่ารักน่ารักเกาหลีตาถอไม่ร้องผิดท่อนคือว่าท่อนหกแล้วอยู่เป็นเหมือนคนบ้าอยู่เหมือนกันนะพอเป็นมุมกว้างเพลงอายุเป็นเพลงที่ฟังแล้วเรารู้สึกสวยรู้สึกป่ะเราเป็นผู้หญิงน่ารักจริงๆอ่ะรู้สึกหน้าเหมือนอายุนะจริงๆตอนนั้นตลองก็รู้สึกจริงๆตลองรู้สึกตื่นแล้วจ้ะเอามาแล้วนอนตอนบ่ายมันเมื่อยดื้อจำได้ว่านอนไปนานไหมไม่นานเหมือนตอนนั้นน้องผู้ช่วยเขาไลน์มาไม่อยู่โทรศัพท์สั่นแล้วพี่ก็ต้องแบบเหมือนลืมตามาก็แบบตอบแป๊บนึงก็แบบตื่นก็ได้ตั้งกล้องตั้งกล้องจะไปกินแล้วกินอันนี้เชคสลัดพี่คิวพีส่งมานั่นแหละส่งมาเยอะแยะแต่อันนี้คือมันกินง่ายไงเทน้ำสลัดใส่แล้วก็เขย่าเขย่าด้วยมันสะดวกดีอันนี้มันง่ายดีคือหิวก็กินไม่ต้องล้างจานด้วยถ้าความขี้เกียจก็คือได้เลยคนขี้เกียจยืนหนึ่งเรื่องของขี้เกียจยืนหนึ่งอะไรง่ายๆเร็วๆอ่ะได้หมด
มันต้องพอขอให้น้ำสาดลงหน้าแล้วเราก็เชฟทีนี้ก็มีหลายรสให้เลือกเยอะนะแล้วมันก็แคลอรี่มันต่ำอะไรเงี้ยอันนี้เป็นงาซีอิ๊วญี่ปุ่นมันอร่อยเว้ยแล้วอันนี้มันไม่เขาไม่ใส่ผงชูรสด้วยแต่ด้วยความว่านี่ไงอินมีเพลงอยู่ก็คือเข้าจังหวะกิจกรรมเข้าจังหวะก็คืออันนี้ไม่ทำอะไรแล้วบิวอารมณ์ตัวเองก่อนไปเจอลูกค้าใช่ไหมอันนี้ร้องด้วยอินเนอร์ใครอะไรเก้าคนอะเป็นใครในเก้าคนเหรอจริงๆถ้าหน้าคือจะเหมือนยุนอาที่สูงถ้าในสกิลร้องเพลงคือจะเป็นพี่แทนความสดใสจะได้ซันนี่แล้วเป็นทุกคนคุณดีคุณดีพี่จะได้ซูยองในส่วนของส่วนสูงเอออะไรเอออยากเห็นภาพกว้างที่บอกว่าสูงมากทีนี้เขาเรียนเต้นมานะแต่ได้ท่อนนี้แหละเรียนเต้นมาแค่ท่อนนี้แล้วก็ได้ไปไหนไปไหนอะซูยองป่ะจ๊ะหุ่นไปไหนอะไปไหนอะจังหวะเนี้ยจังหวะเมื่อกี้คืออะไรอะงงเหมือนมันจะหกโมงแล้วอะไปเจอลูกค้าที่บอกคือประชุมแบบประชุมมีตติ้งอะไรเราก็ต้องดูดีเนาะก็เป็นการแบบทัชชับนะจ๊ะเริ่มมืดแล้วนี่ไงอันนี้คือแบบหลอนจริงโอ้ยน่ากลัวกลัวหน้าตัวเองไหมเนี่ยกล้องที่ตั้งไว้อะมันหล่นแต่ก็คือมันก็คือมันหล่นเฉยๆแหละไม่ได้มีอะไรหรอกน่ากลัวแต่ถ้าแม่อยู่ด้วยนี่เมย์แม่ว่าแล้วไงแม่มาสังเกตช่วงนี้เมย์ใส่เครื่องรางอยู่ด้วยแม่บอกเมย์แล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆเชื่อป่ะถ้าแม่อยู่อันนี้คืออะไรอ๋อเลือกแว่นกำลังคิดว่าแบบเป็นการเป็นงานวะลูกค้าลูกไหนดูให้น้องเขาเลือกคุยงานนิดนึงค่ะได้ค่ะเจอคนนี้โลเพลย์เพราะว่าเราจะไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะไม่เห็นภาพเราเวลาเราคุยงานไงก็เลยต้องแบบสวัสดีค่ะลุงนี้เหมือนแบบงงเหมือนคนบ้าจริงหรอใช่ต้องได้สรุปคือไม่ได้ใส่แว่นเลยแล้วโลเพเมื่อกี้ค่ะสวัสดีค่ะก็คือเป็น1วันของเมย์ที่ก็มีอะไรแต่จริงๆถ้าให้มานั่งนำลึกถึงวันนั้นก็คือวันนั้นเมย์ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พอตั้งกล้องไว้มันก็แบบมันก็มีอะไรได้อยู่เนาะความรู้สึกที่เมย์ก็ดูตัวเองวันนี้งงอ่ะมันแบบคือตอนนั้นที่ถ่ายเมย์หลายช่วงคือเมย์ลืมจริงๆว่ากล้องอะไรถ่ายอยู่อ่ะแต่พอดูเหมือนเมย์ทำอะไรหลายอย่างมากแบบจนเหมือนว่าแบบเราตั้งใจทำเพื่อให้ถ่ายหรือเปล่าแต่คือวันนั้นที่ถ่ายคือลืมหลายช่วงจริงๆหรือมันเพราะการตัดต่อมีแต่ก็แปลกดีอ่ะเป็นมุมที่แปลกมานั่งดูตัวเองทำอะไรบางอย่างก็รู้สึกแปลกเนาะแปลกเนาะแต่อะไรก็ตามนะทุกคนก็ผ่านอันนั้นไปได้ด้วยดีความโชคดีของวันนั้นเมย์พูดเลยได้คิวพีมาช่วยกอบกู้การทำอาหารนี้ไม่งั้นเมย์จะต้มมาม่าให้คุณได้ดูก็ขอบคุณคิวพีที่ส่งสลัดมาให้จริงๆเขาของคิวพีคือมีขายตามห้างทั่วไปเลยแต่ว่าถ้าเชคสลัดกับมิกสลัดที่เมย์กินอ่ะจะมีขายที่แม็กซ์แวลูปลาบางจากแล้วก็ USM Fuji Supermarket ไปลองดูกันได้มันอร่อยอร่อยอร่อยเลยชีวิตง่ายขึ้นมากก็หนึ่งวันของเมย์ก็เท่านี้เลยอยากทำอีกไหมตอนนี้ไปที่อื่นบ้างไปที่อื่นเหรอตั้งกล้องนะเออแต่ก็แบบอันนี้ต้องถามคนดูดีกว่าชอบต้องถามคนดูว่าชอบหรือเปล่าแบบเวอร์ชันแบบไม่ได้คุยกับกล้องสักทีเดียวอะไรเงี้ยชอบหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ก็คือเรียวมากเลยนะเห็นชีวิตจริงๆมากๆเลยว่าทั้งหมดทั้งวันทั้งหมดก็ยังไงคอมเมนต์แบบว่าแนะนำกันมาได้นะคะแล้วก็อยากทำให้อีกก็บอกได้นะคะวันนี้เท่านี้แหละเนาะใช่ป่ะเป็นการมานั่งดูตัวเองเฉยๆตลกดีไว้มาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไม่ขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ